สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยุ่นกับกิจกรรมสมบัติที่สาบสูญซึ่งใน EP นี้นะครับก็จะเป็น EP ที่6แล้วนะเห็นว่าจะมีบทส่งท้ายด้วยนะครับยังไงเราก็มาลองดูกันก่อนอื่นเนี่ยใน EP นี้เขาจะให้เรามายังตำแหน่งนี้อ่ะเดี๋ยวผมคลิกให้ดูนะครับจากที่ว่าการฟอนเทนแล้วกันนี่คือตรงนี้ใช่ไหมคือที่ว่าการพาร์ตตรงนี้เนี่ยครับมันจะเป็นตัวท่าเรือเนาะนี่นะฮะหลักๆเลยก็คือแนะนำให้เพื่อนๆนะครับวาร์ปจากจุดนี้แล้วก็ว่ายเข้ามานะเราก็จะเจอตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปกันดูจากการนะครับน่าจะเป็นพัซเซิลสักอย่างก็มาลองดูนี่นะทำลายผลจำหมันทั้ง3อันใช่ไหม4ไปก็เล็งให้โดนเฉยๆเลยเนาะพอดีมีความสามารถของน้องปลาหมึกน่าจะใช่นะครับก็ไม่มีอะไรเล็งแล้วก็จี่นะครับเพียงแต่ระยะมันมีจำกัดนะอุ๊ยๆ อย่าเล็งผิดลูกไม่อยากเริ่มใหม่หมดแล้ว1เหลืออีก2นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองหาดูก่อนเจอแล้วจะแล้วอันที่2นะครับอยู่ตำแหน่งตรงนี้เดี๋ยวผมเชื่อมน้องกระเบนไว้ก่อนแล้วกันเผื่อต้องใช้นะมีน้องหมึกเขียนกันเชื่อมกับไหนขอดูซิเริ่มการท้าทายนะครับเป็นการต่อสู้กับมอนเตอร์ไม่ยากไม่ยากเราก็เอาพลังจี่ไปไหนเอ่ยอีกตัวหนึ่งอ๋ออยู่นี่หมดไหมโอเคหมดนะครับ2ทับ3และทีนี้เดี๋ยวผมลองดูทางข้างนี้นี่ไงนี่ไงเจอแล้วเป็นอีกอันนึงนะครับเป็นจุดเรือเนาะเท่ากับว่ามันจะมีตรงส่วนของตัวพัซเซิลเนี่ยเป็นวงกลมเนาะ3จุดโอเคผลจำหม่ำนะครับอันนี้หลักๆ ก็คือให้เราชี้สกิลใส่นะนี่แต่ว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันชนไอตัวผลดำๆเนี่ยนะนี่เลยอุ้ยๆเดี๋ยวเกือบแล้วเกือบแล้วทีนี้เดี๋ยวเราย้ายโพสิชันนิดนึงก็ไม่มีอะไรเนาะถ้าสมมุติมันจะโดนเราก็ยกออกแค่นั้นเองนี่ไม่ถึงนะครับรอมันนิดนึงก่อนขอแค่ให้มันแบบโดนแต่ว่ามันยังไม่ครบเวลาก็ใช้ได้นะครับเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่ตำแหน่งขุดกันไปตึ้ง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 เรียบร้อยครับ Ancient Coin เจอสมบัติหมดแล้วนะคราวนี้เราก็กลับไปยังเควสนะครับให้คุยกับอัลแมนเนาะสวัสดีอัลแมนให้ทำอะไรนะ Ancient Iron Coin Ancient Iron Coin ดีดีมากเลย Ancient Iron Coin เยอะขนาดนี้ฉันต้องหาเงินได้บ้างแหละขอบใจพวกเธอมากนะเราถามนะครับคุณเตรียมจะทำอะไรต่อแน่นอนว่าต้องลองดูว่าจะแลก Ancient Iron Coin พวกนี้กับ Mora หรือของอย่างอื่นที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันยังไงล่ะพูดตามตรงฉันไม่อยากยุ่งกับคนกลางคนเดิมคนนั้นเลยจริงๆเขากินเปอร์เซ็นต์สูงจ
จนน่ากลัวทุกครั้งแถมกว่าเงินจะถึงมือฉันก็ช้ามากๆไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่แต่ในตอนนี้นอกจากเขาแล้วฉันเองก็แทบหาคนอื่นที่ไว้ใจไม่ได้เลยแย่จริงๆเลยนะไม่พูดเรื่องพวกนี้แล้วพวกเธอรับของพวกนี้ไปสิถือว่าเป็นค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับความร่วมมือระยะยาวของเราพอธุรกิจของฟอนเทนเรียบร้อยแล้วฉันเองก็ต้องคิดว่าจะทำยังไงต่อเหมือนกันจะเอาแต่เที่ยวต่อไปก็คงไม่ได้มั้งแบบนั้นมันเหนื่อยเกินไปอ่ะฮะเขาจะให้อะไรเราอ่ะเป็นตรงส่วนสมุด EP นะครับเพี้ยนไหนเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำการแลกของงานผมก็จะแลกเป็นน้องซีรีนะครับเป็นคนนี้นี่เป็นตัวใหม่นะซึ่งสาเหตุที่แลกเป็นคนนี้นะครับเห็นเขาบอกว่าสามารถที่จะเคลื่อนไหวใต้น้ำได้นะคนอื่นเนี่ยจะเป็นซีรีซึ่งเป็นชุดเก่านะครับแล้วก็แลกน้องคนนี้สีสวยด้วยแหละไปถึงจะแลกได้ทีเดียวก็ไม่เป็นไรนะที่เหลือเราก็มาแลกของอย่างอื่นกันมาเลยมะเป็นแบบจิปาถะแล้วนะครับน่าจะครบพอดีไปก็ได้มาพอสมควรเหมือนกันนะฮะแล้วก็แน่นอนแลกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองใช้ดูติดตั้งนี่ไงเป็นน้องซีรีคนนี้ลงน้ำหายไหมไม่หายนะครับโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ